ที่ผมต้องพูดเพราะว่าเท่าที่ดูในสังคมเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราคือคนกลุ่มสุดท้ายนะถ้าทุกท่านมองหันกลับไปทหารวันนี้ไม่มีนิวเจเนเรชั่นมาเลยหมดรุ่นผมหมดอาจารย์ทะเลหมดพี่อ้วนนะครับหมดอาจารย์โดมหมดพี่พาราพิสัยหมดอาจารย์หน่องหมดอาจารย์เน่นะครับเราเคยเห็นคนรุ่นใหม่ไหมที่เข้ามาแล้วพร้อมจะสู้พร้อมกับเราไม่นะครับเขาได้แต่ฉาบหัวอยู่ในเฟสแต่ไม่เคยทุ่มเทเลยนะเหนื่อยสายตัวก็ขาดแล้วก็ทุกคนได้แต่ว่าตัวเองก็ล้มหายตายจากกันไปเพราะฉะนั้นผมพูดในวันนี้เวลานี้วันที่2พฤษภาคม2560อ่ะผมพูดตรงเทปของเครื่องของตัวนี้แหละนะครับว่าผมกำลังตามหาคนรุ่นใหม่ที่จะมาทำหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะประวัติศาสตร์ชาติจะมีไหมนะครับจะมีอีกไหมเพราะว่าในความจริงแล้วเนี่ยผมเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยผมใช้เงินส่วนตัวไปไม่น่าจะต่ำกว่า3ล้านนะครับไม่น่าจะต่ำกว่า3ล้านไม่รวมที่จะต้องไข่ค่าตึกนะครับผมเนี่ยกินข้าวนะครับแล้วก็ทอดไข่เนี่ยตั้งแต่อยู่อเมริกาแล้วเพราะต้องเอาเงินทั้งหมดไปซื้อเครื่องมาเพื่อจะสร้างเป็นที่พักนะครับแล้วเมื่อเป็นที่พักเราก็ทำอย่างนี้กันอีกถามว่าเราทุกข์ใจไหมไม่ทุกข์ครับเพราะเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือทำเพื่อชาติและเพื่อแผ่นดินและเพื่องานอนุรักษ์แต่งานนี้มันใหญ่เกินไปที่คนเดียวจะทำได้นะครับมันใหญ่เกินไปจริงๆที่คนเดียวนะคนเดียวทำให้หกสิบล้านคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีใครขับเคลื่อนร่วมกันเป็นกำลังด้วยกันเป็นพันธมิตรร่วมกันผมก็อยากที่บอกครับประเทศไทยไม่ได้ด้อยกว่าญี่ปุ่นและไม่ได้ด้อยกว่าประเทศไหนเลยเพียงแต่เราต่างคนต่างเดินบางคนไม่คิดจะเดินไปกับเราแล้ววันสุดท้ายเราก็บอกว่าประเทศตัวเราเองว่าด้อยพัฒนาผมก็เชื่อว่าอยากตรงนี้แหละเป็นประวัติศาสตร์การรู้ไว้นะครับว่าต่อไปเราจะเป็นยังไงอาจจะเป็นลักษณะคือหยุดพักหรือหยุดไปเลยนะเพราะว่าภารกิจเรื่องของการค้นคว้าเรื่องของชาติเนี่ยมันยังอีกมหาศาลถามว่าตรงที่ผมหยุดนี้เรายังต้องมีอะไรต้องทำต่ออีกไหมมีเยอะครับยังมีเยอะนะครับเราเมื่อกี้ก็ได้คุยกับอาจารย์หนองไปนะครับมีคนที่เก็บแผ่นเสียงหลายคนก็ทนไม่ไหวนะครับก็ขายให้คนญี่ปุ่นไปขายฝรั่งไปประวัติศาสตร์อะไรส่วนของประเทศเราที่เป็นสื่อสองสยามอยู่ในมือต่างชาติมากกว่าไหนนะครับตอนนี้อยู่ในมือต่างชาติเยอะมากแผ่นเสียงปาเต้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเสียงเนี้ยคือเสียงในสมัยรัชกาลที่5นะครับแล้ววันนี้เนี่ยมันก็ไปอยู่ต่างประเทศหมดแล้วนะครับหลายส่วนที่ผมก็ทำโปรเจกต์เก็บไว้ที่นี่เพราะฉะนั้นถามว่าเราจะทำอะไรได้บ้างผมคิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องมาคุยกันจริงจังนะครับแล้วก็ต่อยอดสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ผมทำมาเกิน 50% ให้กับประเทศนี้แล้วนะครับรวมถึงวิธีการที่เสียแบบแรกที่นายถุนผินทำเป็นยังไงนะครับเราก็ควรจะมีการสาธิตหรือแม้กระทั่งห้องนิทรรศการให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเพลงสรรเสริญบันทึกเสียงอย่างไรนะครับเราก็ไม่มีเรามีเพลงสรรเสริญพระบารมีที่บันทึกอยู่บนกระบอกเสียงครั้งแรกของโลกแต่ประเทศไทยไม่มีห้องจัดนิทรรศการเหล่านี้เลยนะครับในขณะที่เราบอกว่าเป็นเพลงสำคัญของแผ่นดินเป็นเพลงประวัติเกี่ยวกับโครงสร้างเห็นได้โดยที่ไหนก็ต้องร้องเพลงนั้นแต่ถามว่าเราเคยทำอะไรกับเพลงนี้ไหมไม่มีฉลองร้อยปีเพลงสรรเสริญวันเดือนมีนาคม2506ก็ไม่ทำนะครับเพลงสรรเสริญมีหลายเวอร์ชันมากนะครับที่เป็นทั้งไทยเดิมแล้วก็ไม่ใช่ไทยเดิมนะครับนี่ยังไม่รวมถึงเพลงชาติอีกหลายเวอร์ชันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านแม้กระทั่งเราลงกลุ่มมาเล็กๆตรงนี้มันอาจจะดูซีเรียสนะครับอาจจะดูเครียดแต่ว่าและผมก็เข้าใจดีผมก็ต้องขอโทษนิดนึงว่าขอโทษเยอะเลยครับทุกท่านจริงๆก็ตระหนักเหมือนกับผมมาแหละมันก็เหมือนกับว่าเราก็ผัดกันบนนะผมก็ผัดกันบนแต่ว่าวันนี้จะดีหน่อยก็คือผมบนถ้าไปจะจดหมายเหตุนะครับ
กดเข้าไปเป็นจดหมายเหตุว่าวันข้างหน้าก็ขอให้มีใครสักคนหนึ่งมาเป็นภาระมาเป็นการมาดูแลเรื่องของประวัติศาสตร์ด้านนี้ถ้าเราไม่มีประวัติศาสตร์เก็บให้ลูกหลานลูกหลานมันก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นยังไงความสำคัญของประวัติศาสตร์คือความภูมิใจของลูกหลานครับฝากไว้ตรงนี้เลยความสำคัญของประวัติศาสตร์คือความภูมิใจของลูกหลานถ้าลูกหลานไม่มีประวัติศาสตร์อย่าไปบอกลูกหลานทำไมไม่ภูมิใจในชาตินะครับนะฝากไว้นะครับส่วนหลังจากตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านเป็นการโอกาสพูดคุยเปิดประเด็นอย่างว่านะครับเรามันคนบ้าเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปของอาจารย์พิชิตพลก็ทุ่มทั้งชีวิตส่วนของผมเนี่ยก็เป็นเรื่องของหนังสือเก่าหนังสือหายากผมก็บ้าของผมแล้วก็มีการผลิตซ้ำก็ล่อแหลมกับการขาดทุนมากถึงขนาดครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะฮะก็คือคุณลุงอาจินจันทรำพรผมบ้าผมก็บ้าเหมือนคุณกลัวคุณเจ๊งผมต้องซื้อหนังสือคุณครับก็เป็นเรื่องที่เราอาสาเราเรียกว่าเราอยากจะทำมันเนาะจริงๆพี่อ้วนมีคนพูดอย่างนี้นะว่าพวกเราเสียงไม่ดังผมได้ยินคำนี้บ่อยมากพวกเราทำดีแต่เสียงไม่ดังผมทำงานตรงนี้นะครับประรับเสด็จประเทศ4ครั้งทีวีมาถ่ายเนี่ยน่าจะร้อยกว่าครั้งแล้วจริงๆเสียงดังครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนไม่เห็นความสำคัญของเสียงเราเราผมเองเนี่ยก็คุ้นเคยกับผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการระดับสูงหรือแม้กระทั่งนักการเมืองในอดีตนะฮะก็พยายามที่จะขายความคิดเรื่องแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูประวัติศาสตร์เรื่องของสะสมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เหมือนอย่างที่คุณวิทย์พลว่าก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่เห็นชอบสั่งมาก็บอกไม่มีงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนก่อนถูกต้องนะครับกรณีอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยคุณที่คนพูดเนี่ยเรื่องพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีพันกว่าแห่งรวมหมดนะฮะรวมหมดทั้งพิพิธภัณฑ์ของวัดด้วยก็คือแหล่งเรียนรู้เนี่ยในเมื่อส่วนราชการที่รับผิดชอบคือกรมศิลปากรสำนักพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาก็ดูภาพรวมใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ชาติซึ่งก็มีอยู่ทุกภูมิภาคแล้วพิพิธภัณฑ์ที่เป็นเอกชนเหล่านี้หรือว่าอยู่ในแหล่งของมหาวิทยาลัยก็ตามกรมศิลปากรหรือกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไม่ต้องลงแรงไม่ต้องลงงบประมาณไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปกำกับดูแลไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเลยเขาทำของเขาอยู่แล้วอ่ะเขาเป็นเอกชนอ่ะทำไมกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไม่จัดเงินสนับสนุนให้ไอ้พันกว่าแห่งเนี่ยทำเป็นแคตติกอรีนะแบ่งระดับชั้นเป็นใหญ่กลางเล็กเราก็เพียงแต่เติมหัวเชื้อแสนหนึ่ง50,000-20,000ต่อ1ปีตามใหญ่การเล็กตามกิจกรรมที่คุณฤทธิพลว่าไว้นะครับถ้าเขามีชีวิตอยู่แล้วก็เข้มแข็งก็เติมเขาเยอะหน่อยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของน้ำมันหล่อลื่นมันเป็นหลักคิดเดียวกับที่สสส.สำนักงานท่านเสริมสุขภาพสสส.นะครับเขาก็มีเงินจำนวนจำกัดเนี่ยเขาก็ไม่ลงทุนเองเขาไม่ต้องไปลงแรงเองเขาไปกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมโดยคนพื้นที่บ้าน
โดยองค์กรหน่วยงานส่วนราชการเองรับไปก็มีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐทำได้ไม่ต้องเกรงว่าสตง.จะสอบเพราะเชิญสตง.มาแหล่งเรียนรู้ได้เลยเชิญมาดูที่ได้ยากรู้ทำแล้วบ้านพิพิธภัณฑ์ที่อาจารย์นเนกนาวิกรมูลนี่เริ่มขึ้นพิพิธภัณฑ์ธงชาติเองเนี่ยเราก็มีกิจกรรมตลอดเรื่องนี้ไม่ใช่คิดเองผมก็ฟังอาจารย์นเนกนาวิกรมูลมาอีกทีว่ามันต้องเป็นน้ำมันต่อเลยถึงจะขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดซึ่งผมเองเนี่ยมีห้องสมุดใหญ่เป็นห้องสมุดส่วนตัวเราก็เสริมเราบอกเราไม่ได้เป็นห้องสมุดที่มีหนังสือมากแบบหอสมุดแห่งชาติหรือห้องสมุดของเฉพาะที่เราใช้งานอยู่แล้วเราชอบในขณะเดียวกันเราก็ให้บริการสาธารณะด้วยสำหรับคนที่มาใช้ค้นคว้าตรงนี้นะครับที่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างของพี่อ้วนในกรณีของการที่จะนำเสนอสู่สาธารณะเนี่ยภาครัฐก็ช่วยได้แต่บางทีเนี่ยเราต้องดีเซลเองเราต้องทำเองลงทุนเองดังนั้นที่เรามีวัตถุพร้อมวัตถุดิบพร้อมหนังสือพร้อมพร้อมที่จะเผยแพร่หลายๆส่วนแต่ถ้าเราทำทั้งหมดกำลังทรัพย์กำลังกายเราก็ไม่พออยู่ดีมันเหมือนกับขาดโอกาสนะอาจารย์พระราพรนี่ไงครับจำได้ไหมเหตุการณ์ที่อาจารย์พระราพรจะซื้อที่ดินเพิ่ม100ตารางวาเป็นเงิน40ล้านครับเดียวใช่ก็ระดมแต่อาจารย์พระราพรมี30ใช่ไหมแล้วระดมอีก10ครับ10ล้านก็นี่คือมวลชนนี่คือพลังของโซเชียลมีเดียของสื่อสาธารณะคือถ้ามองตามนี้เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่สำนักที่ทำเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตพูดตรงๆนะครับว่าเราคงต้องใช้ marketing strategy มาเข้ามาช่วยละเพราะในแง่ของการของโดยตรงโดยที่ไม่มี marketing strategy เนี่ยสำหรับประเทศนี้มาใช้ไม่ได้เพราะขอไม่ได้รู้ในเรื่องของกรอบว่าความจำเป็นมันอยู่ตรงไหนแต่มันจะต้องใช้อะไรบางอย่างในการปรับปรุงคือมันแปลกนิดนึงนะเราอย่าไปเทียบกับประเทศอื่นนะครับเขาจะเอาความจำเป็นและความจริงมาพูดแต่ของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาง่ายๆเลยอย่างวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเซิร์ชราชกิจจานุเบกษาเนี่ยจะออกมาเร็วมากเพราะทั้งหมดมันอยู่ในระบบไซเบอร์สเปซแล้วนะครับเขาทำได้จนสำเร็จครบถ้วนเลยแต่ในขณะที่ในตรงนี้เนี่ยถามว่าจะเป็นไม่มีคนเสิร์ฟภาษาเยอะแยะเลยแต่มันไม่มีพลังสอดจังที่จะไปทำให้เกิดการยกก้อนใหม่เนี่ยลงมาสนับสนุนให้ทั้งอยู่ในระบบเซิร์ฟเวอร์มันยังมีหนังสืออีกหลายหัวนะฮะที่มีความสำคัญกับสังคมไทยแต่ต้องชื่นชมสำนักราชกิจจาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยที่เขาวิสัยทัศน์ก็ดีนะเขาสแกนราชกิจจานุเบกษาทั้งเดอะโฮลเซตเลยตั้งแต่สมัยตั้งแต่ที่5 6 7 8ขึ้นสู่โลกสังคมออนไลน์เราก็สามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตได้แต่ก็ยุ่งนิดนึงเพราะว่าต้องรู้ wording รู้คำศัพท์รู้หน้ารู้พ.ศ.รู้ปีไม่สามารถที่จะเข้าไปอ่านเล่นๆแบบอีบุ๊กทั่วไปได้แต่อย่างน้อยที่สุดผมว่าตรงนั้นมันเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ก็คือมันเป็นค่าใช้จ่ายสูงมากตรงนี้ผมอยากให้มาซัพพอร์ตอย่างของพี่อ้วนคือหลายอย่างเนี่ยเราทำเต็มที่แต่มันก็ยังมีส่วนที่เราต้องการการสนับสนุนเนาะคืออย่างนี้ผมเรียนอาจารย์ทุกคนว่าไอ้คลังข้อมูลผมเนี่ยมันเป็นหนังสือถูกไหมฮะเป็นหนังสือเป็นภาพถ่ายกาวเป็นอะไรเนี่ยได้คุยกับสวทช.ในระดับหนึ่งแล้วนะว่าเขายินดีให้เซิร์ฟเวอร์เราใช้แบบไม่จำกัดเลยอ่ะเพียงแต่ว่าเราก็มีหน้าที่สแกนแล้วก็อัพโหลดอัพโหลดขึ้นสู่เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์แต่ก็หนักหนาอยู่เพราะพี่คนเดียวตกลงผมยังไม่มีเวลาสแกนนั่นแหละคือปัญหาของเราเป็นอะไรที่ต้องขอโทษบรรดา
ที่รับปากว่าไม่มีเวลาที่จะไปทำหน้าที่สแกนเลยต้องลงทุนซื้อสแกนเนอร์แบบเร็วๆนะก็ต้องลงทุนอีกนะรีบทำนะอาจารย์นันเองนะที่จริงก็มันกลายเป็นเรื่องหัวเราะไปแล้วใช่ไหมเพราะน้ำตาลหายไปหมดแล้วจุดท้องเขาฟังแล้วเข้าประเด็นเลยคือฟังคุณพิบูลพูดนะฮะเงินมากเขาเป็นนักบรรยายที่ดีมากท่านอ้วนนี่ก็พูดมีอารมณ์ขันผมเนี่ยพูดอารมณ์ค่อนข้างจะแข็งนิดหน่อยนะโอ้ไม่นี่แต่ว่าคุณเนี่ยเขาอยากคือเห็นแล้วล่ะปัญหาว่ารัฐเนี่ยคงจะไม่มีงบที่จะมาช่วยเอกชนใช่ไหมฮะเราเห็นมาเป็น10-30 ปีแล้วล่ะน้อยมากรัฐเอกชนเนี่ยซึ่งมีความห่วงใยเรื่องศิลปวัฒนธรรมเนี่ยตอนเนี้ยหลายๆคนที่มานั่งเนี่ยก็เลยต้องทำเองก็พัดเนื้อเองทำเองจะว่าเออราชการก็สบายดีเหมือนกันถ้ามีคนมาช่วยแบกแทนก็ใช่แต่มันก็ด้วยความรักนะก็เลยทำไปก็ถูกตังค์กันไปเงี้ยบ่นมากก็ทำมันไปตลอดผมก็เคยเสนอในบทความแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่คงไม่มีเวลานั่งทานในเมชันนะทุกคนคือบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเจ้ากระทรวงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยช่วยเป็นหลักประกันนิดหน่อยว่านายพุทธพลทำงานนายพงชัยทำงานนายเสริมอาจารย์หนองอะไรเนี่ยหมอคุณคิดคุณเองพบอะไรก็อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมเขาก็ทำงานกันเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมไม่มีเงินให้ไม่เป็นไรแต่กระทรวงเนี่ยควรจะเป็นตราประทับรับประกันว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาอยากทำงานเพื่อส่วนรวมคนเหล่านี้มีเมนูที่อยากให้ช่วยอยากได้เงินสักล้านหนึ่งทำโน่นทำนี่อยากได้เงิน50,000ไปเรียนหนังสืออยากทำโครงการนั้นมาแล้วก็อันนี้เขารับประกันแล้วก็เป็นตัวสื่อส่งเมนูนี้ให้แก่บริษัทเอกชนที่มีสตังค์แล้วหรืออยากช่วยไอ้ CSR เนี่ยฮะเพราะว่าเขาคงรู้ไว้ทั่วคือเวลาคิดถึง CSR เราจะนึกถึงแต่เรื่องปลูกต้นไม้นึกถึงแต่เรื่องไปทำบุญปล่อยเต่าแต่ร่วงปล่อยเต่าอะไรอยู่เนี่ยวนอยู่เนี่ยนะแต่ไม่ค่อยมาถึงงานด้านพิพิธภัณฑ์ถ้ากระทรวงประสานกับอะไรสสด้วยนะฮะสสแล้วก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพชสิงก็มีช้างก็มีควายก็มีวัวก็มีนะกระทิงก็มีใช่ไหมก็มาทำ CSR กันได้เพราะว่ามีเมนูที่แล้วปัญหาคือว่ากระทรวงเนี่ยยังไม่ได้ระหนักถึงเรื่องนี้และไม่ได้สนใจแล้วก็ผู้ใหญ่เองเนี่ยก็คงไม่มาคุยนักวิชาการด้วยความสนใจแบบนี้อีกก็นั่งอยู่แต่ในกระทรวงไอ้เราเองจะไปพบเขาเนี่ยก็เหมือนกับเข้าไปขอความช่วยเหลือนะจริงๆแล้วมันต้องมาเจอประจักษ์ใครจะเป็นนายสถานีที่จะนัดให้เขามาพบกันบ้างรัฐมนตรีก็น่าจะมาฟังเรื่องแบบนี้บ้างนะมันไม่มีมันก็เลยต้องมานั่งโวยเองที่จริงอะผมว่าวันนี้ทำไมไม่เป็นเฟซสดใช่ไหมคือจะได้ฟังกันทั่วไปเลยหรือเป็นขาใช้ทีหลังก็ได้นี่ผมอยากให้เป็นนี้ถ้ารัฐกับเอกชนใหญ่ๆไม่จับมือกันแล้วมาช่วยแบบนี้เนี่ยมันก็ยังเรียกว่าเตี้ยอุ้มข้องกันอยู่เนี่ยก็ทำคนเล็กคนน้อยก็ค่อยๆตายไปแล้วก็ถูกไฟนะฮะคนนึกคิดบางทีคิดว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะมีขอโทษนะจะมีสมมติว่าเป็นช้างอยากช่วยนาทีอยากช่วยสิ่งอยากช่วยนะคือช่วยคนที่ทำงานแบบนี้เห็นกันอยู่เนี่ยให้เขาได้มีทิศทางไม่ใช่ทำเฉพาะงานอีเวนต์นะงานอีเวนต์นี่มัน10 วัน 10 ล้าน 20 ล้านเนี่ยเดี๋ยวก็หมดไปแต่งานแบบนี้เนี่ยเขาทำใช้เงินตั้ง3 ล้าน 4 ล้านนี่เขาทำแทบตาย40 ปี 30 ปีทำไมจึงไม่ช่วยเขาใช่ไหมวัดต้องช่วยแบบนี้มากกว่าอยากให้เห็นแบบนี้แล้วผมก็อยากพบรัฐมนตรีผมจะไปพบได้ไง
มันยากจังเลยเพราะไปพบงานอีเวนต์เนี่ยมันก็คงไม่มีโอกาสฝ่าฝูงชมก็ไปพบท่านนะเวลาที่เป็นไปได้ที่พี่ที่ว่าเราควรจะมีงานรวมกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสมาคมที่นี่ทางไทยมีครับแต่ว่าการกับเพื่อนมันก็ยังติดประกาศไปเรื่อยนะผมมองว่าถ้าเราสามารถรวมกลุ่มกันได้แล้วมีพลังมากพอนะครับอย่างเช่นมูลนิธิหลวงพ่อดิษฐ์ไพเราะนะครับก็คือในเรื่องของประวัติศาสตร์สื่อทางด้านของดนตรีไทยนะอันนี้คือก้อนหนึ่งมาก้อนหนึ่งของพี่เนี่ยคือย้อนอุโมงค์ประวัติศาสตร์กิจวัตรกิจกรรมประจำวันของคนไทยในอดีตอีกหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยนะครับอย่างผมในเรื่องของประวัติความมาของคนชาติคือเรารวมพวกนี้กันทั้งหมดแต่ว่าเราพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าเราจะทำกันในนามอย่างไรที่จะต้องมีหัวหอกสักคนหนึ่งนะครับเพราะณวันนี้เวลานี้ก็จำแล้วว่าทางสมาคมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีศักยภาพพอที่จะทำได้ระดับนี้คือถ้าทำได้ระดับนี้เมื่อไหร่เนี่ยคำว่าการรวมกลุ่มของภาคเอกชนนะครับหรือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นอกเหนือจากรัฐเนี่ยน่าจะมี power พอที่จะส่งเสียงไปถึงมวลชนและถ้าเมื่อมวลชนรับรู้เหมือนกับท่านของรองศาสตราจารย์วราพรท่านอาจารย์วราพรนะครับที่ท่านเสียไปเนี่ยเราจะเป็นอีกแบบนึงเลยเมื่อกลุ่มเลยผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แห้งแล้งหรือว่าไม่มีคนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์นะเพราะอย่างแค่เรื่องของช้างเนี่ยพอเรื่องของมูลนิธิช้างก็เพียงประจักษ์กันทีเกือบ40ล้านเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะส่งเสียงไปให้คนทั้ง60ล้านคนได้รู้ว่าเรามีปัญหานี้เราต้องการผู้นำที่เป็นผู้นำจริงๆที่ไม่มีภาวะด้านการเมืองนะครับในเรื่องของการก้าวจ่ายกันมาแอบแฝงอะไรเนี่ยสู้กันมาตั้งแต่เรียนดนตรีก่อนหน้านั้นอีกใจหล่นเลยแล้วก็คงมาเป็นเสียงที่3นะครับหลังจากพี่อ้วนพี่อเมฆแล้วก็คิดว่าผมได้ยินการบ่นถึงเรื่องของรัฐค่ะเรื่องของความหวังแล้วก็ความผิดหวังเนี่ยนะครับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยๆเราไม่เคยนึกถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือหน่วยงานอีกส่วนหนึ่งที่คิดว่าถ้าไม่มีหน่วยงานแบบนี้นะครับมันไม่มีสภาที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ไม่มีสภาที่จะสร้างบุคลากรหรือองค์ความรู้นะที่ไปช่วยมหาวิทยาลัยไปไหนสถาบันการศึกษาไปไหนสิ่งที่พี่อเนกเหนื่อยมาตลอดสิ่งที่พี่อ้วนเหนื่อยมาตลอดรวมถึงสิ่งที่คุณพุทธิพลนะแล้วก็คนรักในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ของชาติพิพิธภัณฑ์เสียงเนี่ยต้องเจ็บปวดอยู่ตลอดเนี่ยนะครับเราโทษแต่การละเลยหรือความเป็นเจ้าใหญ่ในโตของกระทรวงที่ว่าอย่างเดียวไม่ได้หรอกผมว่าจุดที่เจ็บปวดมากกว่าคือมหาวิทยาลัยคงขออนุญาตพูดในฐานะของครูด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ฟังที่อยู่ในห้องนี้นะครับหรือผู้ฟังที่อยู่ภายนอกจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นนักวิชาการที่ทำงานมากมายเพื่อที่จะมีตำแหน่งมียศถาบรรดาศักดิ์ในทางโลกแห่งนี้หลายคนเป็นนักประวัติศาสตร์ดนตรีมีสนใจจริงๆมั้ยไหมกับเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องของความสิ้นสุดเนี่ยนะฮะหลายคนที่เป็นนักประวัติศาสตร์การเมืองมีใครสนใจมั้ยที่คุณพิธิพลพยายามที่จะเชื่อมโยงกับสังคมนะผมมองว่าสถาบันการศึกษาหน่วยงานที่มีคณะวิชามากมายนะครับเคยมาเปิดพื้นที่ให้กับคนทำงานอย่างคุณพิพิธพลอย่างคุณนันเนคุณอ้วนคุณพี่โดมเจนพกนะฮะหรือใครต่อใครอีกหลายๆคนเนี่ยนะได้มาอธิบายในสิ่งเหล่านี้หรือเปิดเป็นห้องแลบเป็นห้องวิจัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่ทำให้มันเกิดองค์ความรู้ที่พัฒนาเรารู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่พูดมาในภาคเช้าเนี่ยถ้าอาจารย์จากคณะวิศวกรรมเสียง
ิศวกรรมดนตรีเนี่ยเขามาพูดคงไม่ได้ความรู้ที่ลึกซึ้งแบบนี้หรอกเพราะสิ่งที่เขารู้มันเป็นเรื่องที่รับเทคโนโลยีอะไรแบบนี้อะไรมาแต่มันขาดมิติทางด้านประวัติศาสตร์มิติทางด้านการสื่อสารนะครับไอ้นี่ขนาดอาจารย์พูดไม่รู้เรื่องนะแล้วมันไม่เข้าใจเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกศิษย์จะเกิดอะไรขึ้นกับบัณฑิตรุ่นใหม่ที่เรียนในเรื่องของวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะทางด้านเกี่ยวกับดนตรีหรือพิจารณาวิศวกรรมทางด้านเสียงนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อกับเราเปิดอุดมศึกษาทางด้านสถาบันดนตรีมากมายเรียนโมซาร์ทโทเฟนโอเปร่าไฟร็อกแต่มันไม่รู้เลยว่าแล้วเพลงเป๋เขาบันทึกกันยังไงคนฟังในช่วงเวลานั้นเนี่ยฟังอย่างไรนะครับไปจนถึงในด้านของในบุคคลที่ว่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะต้องตั้งคำถามแล้วว่าการละเลยที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่สิ่งที่เราจะเป็นผู้ถือรับแต่ว่าเมื่อสถาบันการศึกษาละเลยมหาวิทยาลัยละเลยไปจนถึงโรงเรียนที่สร้างพื้นฐานให้กับคนที่อยากจะสนใจในด้านนี้เขาไม่เคยมีสำนึกในทางประวัติศาสตร์ร่วมในทางอดีตในทางการศึกษาเนี่ยมันก็คงไม่ต้องไปหวังถึงเรื่องนี้ว่ารัฐจะช่วยทำอะไรนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องโครงชาติเราสอนประวัติศาสตร์ในห้องเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยโดยไม่เคยมีเรื่องเล่าของโครงชาติจริงๆมาก่อนเลยแล้วเราก็มีจินตนาการประวัติศาสตร์ชุดแล้วชุดเล่าที่ทำให้เราเคลิ้มเราเมายาเราอะไรแบบนี้อะไรแต่มันไม่รู้ว่าความโครงชาติจะเป็นธงมันเกิดอะไรขึ้นเราผมคิดว่าส่วนที่เราปกครองกันเนี่ยนะครับด้านของสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยที่มีเงินเยอะแยะไปหมดหลายหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยน่าจะมีเงินรวมกันเนี่ยเยอะกว่างบประมาณของกระทรวงที่ว่าหรือมีสิ่งที่เขาเป็นภารกิจที่มันมากกว่าบริษัทเอกชนที่จะต้องไปบากหน้าขอเนี่ยแต่ว่าเขาใช้เงินวิจัยไปทำอะไรคุณใช้เงินวิจัยไปสร้างตำแหน่งวิชาการที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ของความต้องการของสังคมเลยนะแล้วก็มันก็มีอย่างเงี้ยเป็นประเพณีซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับนักศึกษาที่เรียนวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแบบนี้แม้กระทั่งในด้านของศิลปะในด้านของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในด้านของครีเอทีฟเขาทำวิจัยอะไรก็ไม่รู้แต่มันไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้ไปเป็นรากเป็นเมล็ดพืชของปัญญาให้เขาได้เรียนรู้ในโลกของการทดลองทดความวิจัยหรือทบทวนหรือมันอาจจะเชยเกินไปเมื่อพูดถึงการดีไซน์อะไรแบบนี้นะการพูดถึงการออกแบบตราแบบนี้มันก็คงไม่ใช่การออกแบบที่ดูเท่ดูเก๋ดูอะไรแบบนี้อะไรเพราะนั้นในสิ่งที่เขาทำก็ทำให้จบแล้วก็ไปต่อปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็จบกันไปนะไอสิ่งเสียงที่มันอยู่ข้างในเนี้ยมันเคยถูกเอามาวิจัยไหมมันเคยถูกเอามาอธิบายด้วยหลักความรู้ในทางอะไรก็ได้ดนตรีสังคมมนุษยวิทยาที่มันอยู่ในนี้ภาษาที่มันอยู่ในนี้แม้กระทั่งการพูดถึงประวัติศาสตร์ของคนที่เกี่ยวข้องกันในนี้มันมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายนะครับแต่มันขาดไปผมว่ามันขาดอย่างที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันขาดซ้อนแล้วซ้อนอีกเนี่ยมาเป็นไม่รู้จะกี่สิบปีที่เราสถาปนาหลักสูตรอุดมศึกษาขึ้นในประเทศไทยมันไม่ได้เป็นอุดมศึกษาที่อยู่กับความงดงามเหล่านี้ประวัติศาสตร์จริงๆเหล่านี้สิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่เขาสู้กันมากว่าจะได้เจอคำตอบของเอดิสันแบบนี้มันก็คงเป็นอีกหนึ่งมุมมองเลยมั้ยนะก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังระหว่างที่ผมนั่งฟังคุณพฤติพลพูดเนี่ยผมนึกถึงสมัยเราเรียนหนังสือจริงๆมีเพื่อนรักที่เรียนหนังสือด้วยกันวันนี้เขาเป็น
ผู้อำนวยการขอจดหมายเหตุเสียงของที่อังกฤษ BBC นะครับเรียนเอ็นนูสโคโลจีอยู่ห้องเดียวกันนั่งเรียนติดกันมาตลอดเวลาเจนิตท็อปฟาริงดัมการศึกษาที่กว่าเขาจะไปเป็นผู้อำนวยการขอจดหมายเหตุเสียงของที่อังกฤษเนี่ยมันไม่ได้อยู่ดีๆแล้วคุณเป็นนักประวัติศาสตร์ได้เลยแต่คุณจะต้องรู้จักสิ่งที่มันอยู่รอบรายรอบแล้วคุณต้องทำงานจริงการสัมผัสเสียงที่เป็นความหลากหลายของสังคมมันไม่ใช่แค่เสียงที่หน่วยราชการจะต้องสอนอย่างเดียวหรือจะต้องเอามาบันทึกเอาไว้แล้วรายงานอย่างเดียวนะครับเขาเก็บทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางเสียงในประเทศอังกฤษนะทั้งดิทเทิลส์ไปจนถึงเสียงที่ขับไล่นายกของเขาเสียงที่เป็นงานโฆษณาของเขาอะไรแบบนี้ของเขาจนมาเห็นทั้งเสียงไม่ได้อยู่แค่ดนตรีอย่างเดียวมันมีอื่นๆเยอะแยะอยู่ที่ว่าคุณจัดสรรองค์ความรู้ยังไงเขารู้สิ่งเหล่านี้ด้วยสิ่งที่มหาวิทยาลัยเทรนนะฮะแล้วถามว่าบ้านเรานี่มันมีในวิชาประวัติศาสตร์ที่สอนในเรื่องประวัติศาสตร์ทางเสียงแล้วก็ประวัติศาสตร์ทางเสียงที่มันไม่ได้อยู่แค่ดนตรีไหมนะครับยากนะที่เขาจะคิดอย่างนี้แล้วมันก็เป็นประวัติศาสตร์ทางเสียงที่ไม่เปิดโอกาสให้อนาคตมีส่วนร่วมด้วยนะครับบ้านเราก็มีนะนักประวัติศาสตร์ที่สอนในเรื่องของประวัติศาสตร์ดนตรีนะแต่มันจบอยู่แค่ตรงนั้นเพราะนั้นผมคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่เจ็บปวดพอๆกับจดหมายเหตุขอจดหมายเหตุที่คุณก็ต้องไปนั่งอ่านแล้วก็ฟีนเหลือตาไปเหลือตามาเพราะว่าคุณไม่เคยเห็นอนาคตเลยนะเพราะนั้นก็เป็นเพราะว่าผมไม่รู้จะอะไร ก็ต้องมาอยู่กับขอประวัติศาสตร์แบบนี้นะแต่ว่าประวัติศาสตร์เสียงที่ทำด้วยแพชชั่นคือความตั้งใจดีนะครับแล้วก็อาจจะโชคดีคือได้คนที่รักในเรื่องของเสียงเนี่ยไปทำนะแล้วก็รับนะช่วยเปิดพื้นที่แต่ว่าถ้ามหาวิทยาลัยไม่เปิดพื้นฐานให้เขาก่อนก็คงไม่ได้ไปไกลขนาดนี้ผมกำลังมองว่าสิ่งที่คุณพิธีกรเรียนรู้เนี่ยมันเหนื่อยคือเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยการค้นเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูกนะครับถ้าคุณพิธีกรไปเช็คสิ่งเหล่านี้ในมหาวิทยาลัยมันอาจจะง่ายขึ้นแต่ว่าจะได้ครูแบบนั้นหรือเปล่าจะได้ตำราที่มีคุณค่าแบบที่ชีวิตคุณพิธีกรเจอหรือเปล่าและทำไมคุณพิธีกรไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ในรั้วมหาวิทยาลัยได้เหมือนกับพวกศาสตราจารย์พวกด็อกเตอร์นักเรียนที่นั้นเรียนรู้อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คนนั้นทำวิจัยอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ได้มีประโยชน์จริงเหมือนกับด็อกเตอร์ในดวงใจศาสตราจารย์ในดวงใจผมเนี่ยครับวันนี้เป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์นะครับผมเชื่อครับว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญแต่เทปนี้จะส่งต่อกับลูกหลานอีก100ปีนะครับอีก100ปีแล้วจะได้รู้ว่าวันหนึ่งประเทศไทยเรามีวันนี้นะครับขอบคุณท่านครับเมื่อคืนนี้เอาอะไรที่เคยส่งมาจนไหนนู้นน่ะเพลงดนตรีใช่ผมก็ยังเก็บกลายเป็นความจำแต่แค่เดี๋ยวมีทางแล้วว่าเหมือนที่ตายแล้วก็ทำนั้นเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นเวลาขั้นเวลากับสิ่งที่คิดไม่ออกนะนึกไม่ออกนะบางช่วงบางขณะมันหลายอย่างมันมีเข้ามาเยอะตับแต่นี่ยังไม่ตายโอกาสย่อมมีเสมอเหมือนทหารบางทีต้องมีพักรบก็ครับ